เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเเยวใจเย็นๆฟังก่อนฟังก่อนนะคะใครบอกว่า Facebook จะไม่ให้ไลฟ์ขายของนะคะฟังทางนี้ก่อนเลยค่ะคุณไปได้ข้อมูลอะไรแบบนี้มาหรือเปล่าว่าวันที่1ตุลา Facebook จะห้ามการไลฟ์ขายของมันไม่ใช่นะคะวันที่1ตุลาค่ะ Facebook เขากำลังจะปิดฟีเจอร์ไลฟ์ช้อปปิ้งนะคะฟีเจอร์ไลฟ์ช้อปปิ้งเป็นฟีเจอร์1ในการไลฟ์สด ของ Facebook มันคือแค่ฟีเจอร์หนึ่งค่ะเพราะฉะนั้น การติดฟีเจอร์ไลฟ์ช้อปปิ้งนั่นคือต่อไปนี้เราจะไม่สามารถไลฟ์ด้วยไลฟ์ช้อปปิ้งได้แล้วแต่ว่าเรายังคงไลฟ์แบบปกติได้แล้วคุณก็ยังสามารถไลฟ์ขายของได้ปกติเนาะหลายๆคนค่ะไม่เข้าใจคําว่าฟีเจอร์ไลฟ์ช้อปปิ้งคุณไปแปลความว่าไลฟ์ช้อปปิ้งคือการไลฟ์ขายของแล้วคุณก็ไปเข้าใจว่าวันที่1ธตนลาคม c e b o o k จะมีให้ไลฟ์ขายของซึ่งมันไม่ใช่นะคะเข้าใจใหม่ตรงกรันเอาใหม่อีกหนึ่งรอบค่ะฟีเจอร์ไล Shopping, คือเป็นฟังก์ชันหนึ่งของการไลฟ์สดนะคะมันเป็นฟังก์ชันไลฟ์สดที่เราสามารถที่จะแท็กสินค้าขึ้นมาในระหว่างที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่ได้ แต่ว่าเขาแค่จะปิดฟีเจอร์นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นค่ะหลังจากวันที่1ตุลาใครที่เคยไลฟ์ในไลฟ์ช้อปปิ้งก็จะไลฟ์ในไลฟ์ช้อปปิ้งไม่ได้แล้วแค่นั้นเองคุณก็แค่จะไม่มีฟีเจอร์ที่คุณจะสามารถปักหมุดสินค้าดึงสินค้าขึ้นมาโชว์ในระหว่างการไลฟ์สดได้เท่านั้นแต่คุณยังคงสามารถไลฟ์แบบปกติจะไลฟ์ขายของไลฟ์อะไรไลฟ์แบบปกติไลฟ์ได้เลยนะคะ เวลาที่ฟังข่าวมาจากไหนเนาะให้กั่นกองนิดนึงค่ะเพราะว่าหลายๆคนบางครั้งคุณไม่ได้เข้าใจอะไรเลยคุณไปแปลเอาเฉยๆว่าไลฟ์ช้อปปิ้งคือการห้ามไลฟ์สดไม่ใช่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ห้ามไลฟ์ขายของเขาแค่จะปิดฟีเจอร์ไลฟ์ช้อปปิ้งโอเคตามนี้นะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะใครชอยอย่าลืมแชร์ออกไปนะคะคนที่เข้าใจผิดหลายๆคนจะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะครูจอยวิเอ็กซ์เพรค่ะบ๊ายบายค่ะ